สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับ10ปีจะมีหนังแบบนี้สักทีลองลีฟเลิฟพูดก่อนอันดับแรกเลยความรู้สึกก่อนที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ย มีอารมณ์เหมือนผมก็คือกูไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีกับหนังไทยในยุคปัจจุบันเพราะว่าถูกใจเรายากขึ้นมากๆด้วยองค์ประกอบหลายอย่างจืดสะสมมันทำให้เราแบบพอขึ้นชื่อเป็นหนังไทยปั๊บอ่าเดี๋ยวกูขอเช็คตารางก่อนนะว่ามีหนังต่างประเทศน่าดูไหมเนี่ยครับเพราะว่าถ้ามีหนังต่างประเทศน่าดูกูกูขอไปดูหนังต่างประเทศก่อนดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้ชักจูงนะแต่ว่าอันนี้ผมดีเช็คจากคนรอบข้าง เป็นอย่างนั้นกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงส่งผลให้ลองลิฟเลิฟถึงแม่ว่าเราจะเห็นว่าคู่พระนางนะครับผมเป็น พี่ซันนี่กับพี่ชมพู่ซึ่งพี่ชมพู่เนี่ยไม่ได้เล่นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์จริงๆจังๆแบบนี้นานมากด้วยภาระหน้าที่ต่างๆนานาของพี่ชมพู่เขาก็เยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับเล่นภาพยนตร์แบบนี้ให้เราเห็นนานมากแล้วนะครับแต่ด้วยสิ่งที่หนังไทยสะสมมาอย่างที่ผมบอกไปเชื่อปะ่ะพลังดาราไม่ดึงดูดผมให้อยากดูหนังเรื่องนี้เลยผมลังเลอยู่นานมากอะ่ะอินดี้แนโจนก็ ก็ไม่ดึงดูดเอาจริงๆีนะโจนผมผมรอผมรอดูได้ไม่ได้วันก็ได้อยิ่งหนังไทยมันยิ่งกลัวว่ะเออกลัวกลัวจะจืดกลัวจะติดปัญหาทั้งต่างๆนานาหนังไทยยาก จริงๆหนังไทยอยู่ยากอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนดูนะหมายถึงว่าจะเล่าอะไรก็อยากเซนซิทีฟไปหมดเวลาคนทำงานเขาจะเล่าเรื่องนี้อก็ไม่ได้เล่าเรื่องนั้นกับเซนซิทีฟเล่าเรื่องนี้กับชักจูงน่าเบื่อไปหมดอ่ะมันทำให้คนดูอย่างเราคือไม่ดูก็ได้เข้าใจป่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกแบบเซ็งๆเบือ่อๆลองรีบเริ่มจะดูไหมว่ามันทำให้ผมลังเลอยู่นานมากนะตั้งแต่หนังเข้าวันแรกจนเนี่ยวันอาทิตย์ถึงจะตัดสินใจได้ว่าโอเค ดูก็ได้วะพอเข้าไปดูปับ๊บเออไอสัตว์เล่าอะไรที่มันไม่ต้องยากมากก็ได้อะถ้าไม่ต้องเยอะก็ได้อะคนทำหนังมักจะเกิดคำถามที่ว่าคนไทยอ่ะอคติกับหนังไทยไปแล้วเชื่อป่ะผมในฐานะคนดูอ่ะเจ็บใจเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเราทุกคนอ่ะไม่ได้อคติหนังไทยเหมือนที่เขากล่าวหาแต่หนังไทยพยายามเรียกร้องและเชิญชวน ในขณะที่ไม่เคยหันหน้ามาถามเราเลยกูอยากดูไหมมันโอเคกับกูไหมถ้าถามว่าอสมมติเอา้ากูเป็นคนทำงานงั้นกูถามเลยยังไงถึงจะโอเคกับพวกมึงหนังไทยยังไงถึงจะโอเคลองลิฟเลิฟนี่คือมาตรฐานในระดับที่ผมมองว่าโอเคนี่คือโอเคคอมเมดี้ก็โอเคถามว่ามันแบบซ้ำซากจำเจไหม มันก็จังหวะ GTS คือเออบอกก่อนหนังเรื่องนี้เนี่ยใครหลายๆคนดูอาจจะเข้าใจผิดหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังของ GTS โดยตรงเรนี่ยนะครับเปนเป็นหนังของ m m p i พิกเแต่ด้วยความที่เนาะนักแสดงอะไรต่างๆนานามันให้บรรยากาศแบบหนัง GTS มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมพูดในมุมนี้อย่าสับสนนะว่าหนังอ่ะมันให้กลิ่นแบบหนัง g ี s ยุครุ่งเรืองเออสมัยที่ยังเป็น g t h ่ะโอเคซ้ำบ้าง เคยเห็นมาแล้วบ้างคีเช่บ้างคือความคีเช่ะมันเป็นปัญหาของคนเล่าเรื่องแหละความซ้ำซากคนดูเคยเห็นมาแล้วหรืออะไรก็ตามแต่ในมุมมุมหนึ่งอะเราสามารถเห็นอะไรที่ซ้ำเดิมได้ถ้าความซ้ำเดิมนั้นมันมีปลายทางที่โอเคคนไทยไม่ได้จู้จี้และจุกจิกและจับผิดกับหนังไทยต้องพูดว่าคนไทยกลุ่มหนึ่ง เพราะมันมีจริงๆคนไทยส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่อคติอะไรที่เป็นหนังไทยอคติไว้ก่อนทําไมผมถึงรู้ใช่ไหมผมก็เคยโดนเหมารวมเล้วมึงอคตินังไทยช่องนอนนางอคตินังไทยถ้าคุณรู้สึกว่าผมคือคนที่อคติหนังไทยหรยอแบบมึงสนุกยากเหลือเกินแสดงว่าคุณไม่ได้รู้จักตัวผมดีจริงผมเปิดโอกาสให้หนังไทยเสมอภาพะยนตร์เรื่อง long live love ตอนแรกกูโคตรกลัวเลย เหตุผลลงลึกนะทำไมาผมถึงกลัวและใช้เวลาตัดสินใจนานมากกับการที่จะดูหนังไทยที่ชื่อลองลีฟเลิฟทั้งๆที่พระนางคือพี่ทันนี่กับพี่ชมพู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมกลัวคืออย่างแรกเลยคอมเมดี้ตัวอย่างนี่คอมเมดี้ g t s เลยแล้วพูดตามตรงณปีปัจจุบันคำว่า GTH ไม่หอมหวานอีกแล้วสำหรับพวกเราลองคอมเมนต์แชร์กันดูก็ได้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยพี่ g t s ยัง,ย,งยังขายผมได้อยู่ยังขายผมได้อยู่ก,ก,ก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้ครับไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับผมแล้วกันแล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะมีใครที่รู้สึกคล้ายผมคือ GTH ไม่ได้รู้สึกดึงดูดให้กูเข้าไปดูติดตามผลงานเทิอีกแล้วชำ้ำ GTH อนช้ำหมดแล้วเรารู้สึกว่าคำว่า GTH ไม่น่าเชื่อถือเท่าแต่ก่อนอีกแล้วตัวอย่างเรื่องลองลิฟเลิฟจั่วมาโอ้โหกลิ่น GTS นี้หึงมาเลยถ้าให้เจาะลึกลงไปก็กลิ่นคอมอดี้แบบภาพยนต์เกาหลีเออหนังรักเกาหลีหึงมาเลยโอ้ พี่มีไอดอลเป็นเกาหลีนี่นหอะไรเงี้ยแบบนั้นเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ด้วยคําที่สมัยนี้นะเราไม่ได้รู้สึกเชื่อใจแล้วมันน่าเชื่อถือขนาดนั้นแล้วกับคําว่ากลิ่นคอมเมดี้แบบ GTH มันกลายเป็นแบบอ่าแล้วไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดึงดูดหนึ่งแผลแล้วที่รู้สึกว่าไม่ดึงดูดกูสองดราม่าทุกคนพูดว่าดราม่าดราม่าร้องไห้ร้องไห้ดราม่าร้องไห้ดรามา่า,มาสื่อต่าง สำนักข่าวต่างๆ,ๆนะครับเขาก็พูดกันในมุมนี้พอสมควรว่าเฮ้ยมันเป็นหนังฮาม่าเข้าใจป่ะเล่นคำอ่าเล่นคำเล่นคำเขาชอบเล่นคำนะเออก,ก็ก็เป็นคอนเซ็ปต์เขาเอาไว้ขายเอาไว้พูดเอาไว้คุยเอาไว้แบบบิวบิวอัพเป็นคนอยากดูกันฮาม่าก็คือหนังคอมเมดี้ดรามา่าหัวเราะทั้งน้ำตาว่ะกันไปบางคนก็พูดถึงขั้นแบบโอ้โ oh, หน,นี่มันหนังดราม่าชัดๆร้องให้น้ำตาแตกอะไรอย่างเงี้ยผมอ่ะ กับรู้สึกตั้งคำถามเลยตอนที่เห็นข่าวชุดนี้มโม้เปล่าหนังไทยทำให้ร้องไห้มันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะสมัยนั้นผมยังอยู่อนุบาลห้ามันนานขนาดนั้นแหละความรู้สึกกูนานขนาดนั้นหนังไทยเรื่องสุดท้ายที่ทำให้กูร้องไห้กูน่าจะอยู่อนุบาลอืมนานขนาดนั้น,น,นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลที่สองเกิดขึ้นในใจผมแล้วไม่เชื่อใจ ผมไม่เชื่อใจเลยอะว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้ผมต้อง่ายราบซึ้งไม่เชื่อใจเลยกับอีกอย่างหนึ่งที่ปิดประตูตายเลยทําให้ผมรู้สึกแบบอ่ากูไม่อยากรู้สักละลังเลแบบสุดๆอะก็คือความแฟนตาซีเรื่องเราในเรื่องลองลิฟเลิฟเนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่มีคู่รักคู่หนึ่งนะครับก็คือตัวพี่ซันนี่กับตัวพี่โจพูนี่แหละเขาเล่นเป็นคู่รักที่กําลังลหองลอะแหงกันเลยสถาบันครอบครัวนี้คือพังทลายโดยสิ้นเชิง นะครับผมตัวพี่ชมพู่เขาก็จะหนีแหละแต่บังเอิญเก็บกระเป๋าปับป๊บป๊หนีปุ๊บกาลังจะหนีผัวลดความความจําเสื่อมมันจึงทําให้ตัวพี่ชมพู่ครับตัวละครตัวเนี้เขาจําเป็นที่จะต้องอยู่ดูแลผัวเขาก่อนสามีภรรยาใช่ไหมอยู่ดูแลก่อนจําเป็นที่จะต้องอยู่ฝืนฝืนด้วยฝืนด้วยแต่แล้วเขาเกิดได้ค้นพบความสามารถพิเศษบางอย่างของตัวเขาเองด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปเป็นช่างภาพด้วย การที่เขาอ่ะได้ไปถ่ายรูปในสถานที่เดิมๆที่ผ่านมาในองค์ประกอบที่มันคล้ายกันโมเมนต์คล้ายกันสถานที่คล้ายกันมันทำให้เขาอ่ะเหมือนแบบย้อนเวลาได้เออมันไม่ใช่แค่แบบอ๋อนึกออกแล้วคุณเคยมีความรู้สึกนี้ปะเห็นสถานที่เนี้ยแล้วแบบเฮ้ เคยมาคุ้นๆของตัวละครตัวเนี้เขาไม่ได้เป็นรู้สึกแบบนั้นนะเขาเหมือนย้อนเวลาเลยแชะปับ๊บเราย้อนเวลาไปเลยคือมันแฟนตาซีแฟนตาซีเลยนี่คือปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ผมแบบเหมือนปิดประตูความเชื่อใจเลยว่าความรู้สึกตอนแรกก่อนดูนะคอมเมดี้มันก็จะเอาดราม่ามันก็จะเอาจะให้กูหัวราะแล้วร้วองไห้ด้วยว่ายากแล้ว แฟนตาซีด้วยอยาให้กูตื่นเต้นด้วยโอ้เอาหมดเลยหนังเรื่องนี้อยากเอาหมดเลยเอาทุกอย่างอยากได้ไปหมดความรู้สึกผมนะเอาแบบไม่เกรงใจกันนะทําไมโลภมากจังวะหนังเรื่องนี้มันทำไมโลภมากจังวะพอไปดูปับ๊บสัตวดีปบมือภาพ,พยนต์เรื่องนี้ กำกับโดยพี่อ้อยใครทันโฆษณาสมูทอีก็พี่อ้อยอนะครับตัวจริงเขาชื่อพี่มุกถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เป็นภาพยนตร์ที่เป็นเหมือนหนังใหญ่เรื่องแรกของเขามั้งเออนะเป็นหนังใหญ่เรื่องแรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็กำกับเนื้อคู่ปรูถัดไปนะครับพี่โอปอเขาก็นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยเออแต่ว่าพี่มุกเขานั่งแท่นกำกับถูกไหมครับแล้วเขาก็เป็น แคส t ต n ิ้งด้วยนะครับก็รู้จักกับพี่ซันนี่เป็นอย่างดีเครดิตก็มีไม่ธรรมดานะครับไม่ได้นโนมจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เนี่ยเลือกแคสติ้งนักแสดงมาด้วยคนกันเองก่อนนะครับแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงชุดนี้มีพี่ซันนี่มีพี่โอปอก็อยู่ในเรื่องด้วยนะเออคุณไปดูเขาคาเมโอออกนิดเดียวแต่ก็นะครับเป็นสีสันสร้างสีสันให้เรื่องได้แล้วผมจะบอกว่าถ้าผมได้มีโอกาสพูดกับตัวผู้กกับ ตัวพี่มุกเองผมก็จะบอกว่าหนังพี่ไม่ใช่หนังดีไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกเหมือนไอ้คู่นี้เลยที่แม่งไม่เพอร์เฟกในวันที่อีกคนรักอีกคนหมดรักในวันที่อีกคนเริ่มกลับมารักอีกคนก็หมดรักไปแล้วหนังพี่มันไม่ใช่หนังในแบบที่แม่งจะเอาไปชิงรางวัลแล้วคว้ารางวัลในทุกสาขาแต่หนังพี่มันเป็นหนังไทยที่มีหัวใจในยุคสมัยที่หนังไทย ลืมหัวใจตัวเองไปนานแล้วหนังไทยในยุคใหม่มาเนี่ยหนังไทยในยุคหลังๆมาเนี่ยมีหนังหลายๆเรื่องที่งานโปรดักชั่นโคตรดีเลยมีทุกอย่างยกเว้นมีหัวใจในแบบที่หนังไทยเคยมีหนังไทยยุคหลังๆพยายามจะเป็นทุกอย่างเป็นให้เหมือนฮอลลีวูดเป็นให้เหมือนหนังเกาหลีเป็นให้เหมือนหนังแอคชั่นอินเดียที่แอคชั่นดีดราม่าได้ด้วย อยากเป็นทุกอย่างแต่ลืมไปว่าหนังไทยในยุคสมัยก่อนก็เคยรุ่งเรืองและเฟื่องฟูแบบเขาเหมือนกันลองลิฟเลิฟคือหนังไทยที่ไม่ได้มีนานแล้วใครจะด่าผมคลิปนี้ว่าโอ้ยหนังไทยด่าเลยด่าได้เลยเพราะหนังเรื่องนี้ถูกจริตกับผมสัตว์เอางี้ถ้าคุณมองหาหนังไทยที่เพอร์เฟกแบบเนียนกริปแบบล้มฮอลลีวูดหรือล้มเกาหลีได้เลยอะข้ามไปเลยครับลองลิฟเลิฟไม่ต้องไปดูเสียเวลา จริงแต่ถ้าใครคิดถึงหนังไทยที่ถ้าไม่ต้องยากมากเรื่องราวไม่ต้องไกลตัวมากก็ได้ปมประเด็นง่ายๆใกล้ตัวเอามาบิดเล่าปรับมุมมองให้มันรู้สึกตื่นเต้นและแปลกตาขึ้นมานิดหน่อยคอมเมดี้ในแบบที่คุ้นเคยไม่ได้สดใหม่แต่ทำให้เราหวนคืนวันวานได้ดราม่าในแบบที่เรารู้สึกและเข้าถึงได้เหมือนเป็นระเบิดเวลาที่พอสตาร์ท ปั๊บมันมีปลายทางที่ระเบิดใส่อารมณ์คุณแน่นอนถ้าผมต้องบอกหนึ่งคำสั้นๆกับผู้กำกับผมก็จะบอกว่าหนังพี่ได้น้ำตาผมไปนะอืมแค่นั้นสั้นๆแล้วถ้าจะถามอ่ะสมมุติถ้าจะถามพี่เอาจริงๆเลยนะเอาตรงไปตรงมาเลยที่พี่พูดไม่เพอร์เฟกต์แสดงว่ามันต้องมีช่วงที่พี่เบือ่อหรือเอื่อยแล้วรู้สึกแบบอันนี้กูกูไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนอะไรบ้าง ที่พี่รู้สึกแบบนั้นกับมันผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยเข้าเรื่องเร็วเร็วไปหน่อยอืมผมมีความรู้สึกเร็วไปหน่อยหนังสองชั่วโมงด้วยนะสองชั่วโมงนิดๆด้วยถือว่าใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกอยู่ว่าช่วงเริ่มอะมันเร็วไปนิดนึงอาจจะด้วยอย่างนี้ด้วยทิศทางที่หนังต้องการจะไปอะครับมันมีช่วงเวลาระหว่างทางให้ได้แฟลชแบ็กให้ได้เห็นในส่วนที่ตอนเริ่มมันยังไม่ได้เล่าอะ่ะ ระหว่างทางมันสามารถเห็นได้ในขณะที่หนังบางเรื่องอาจจะพยายามทําให้เรารู้สึกก่อนสนิทก่อนกับตัวละครมีเวลาก่อนช่วงเริ่มเทคไทม์ยิ่งเป็นหนังดราม่าคอมเมดี้แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงเริ่มของเรื่องอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาเรียกปลุกปั้นอ่ะเอออารมณ์คนดูกับความสัมพันธ์ที่มีกับตัวละครให้มันแบบรักกันให้ได้รักกันให้ได้คนดูกับตัวละครกับความสัมพันธ์พวกนี้มันทาให้รักกันให้ได้หนังเรื่องนี้ข้ามจุดนั้นไปเออผมผมแค่รู้สึกว่า เสียดายนิดหน่อยเสียดายนิดหน่อยเท่านั้นเองมันข้ามจุดนี้ไปมันเลยรู้สึกว่าช่วงเริ่มอ่ะผมไม่ผูกพันกับใครเลยแต่พอเราดูไปสักพักอ่ะเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเคเขาเลือกนะเขาเลือกแล้วพวกกับเขาเลือกแล้วที่จะให้เห็นระหว่างทางเพราะมันมีกิมมิกเรื่องถ่ายรูปเรื่องแฟชชแบ็กเรื่องอะไรอยู่ใช่ป่าถ่ายพี่ซันนี่ถ่ายรูปแฉแล้วย้อนเวลา เราก็จะได้เห็นอยู่ดีว่าก่อนน่าจะเกิดเรื่องราวตรงเนี้ยมันคือเกิดอะไรขึ้นหนังมันเล่าไปเริ่มเรื่องไปประหนึ่งว่ากูไม่แคร์คนดูสนิทไม่สนิทไม่รู้กูเล่าแล้วกูเล่าไปเลยเล่าป๊ปป๊บปป๊ามันเป็นความพูดงด่าดีมันเป็นความแมนเออความแมนของหนังในระดับหนึ่งที่แบบ กูไม่แคร์กูด้อนแคร์มึงไม่เข้าใจเรื่องของมึงเลยกูเล่าเลยอะไรเงี้ยผมชอบนะในการตัดสินใจที่เด็ดขาดของผู้กำกับถึงแม้ว่าเราจะมีส่วนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างในหนังแต่เวลาผมเห็นหนังที่ตัดสินใจทำอะไรได้อย่างเด็ดขาดไม่รู้สึกเก้เก,ก้กัลงๆหรือรักพี่เสียดายน้องอะ่ะผมจะรู้สึกแบบเออหนังเรื่องนั้นแม่งแบบผู้กำกับเลือกเล่ามุมมองได้แบบแมนดีแบบว่าเล่าไปเลยกูไม่แคร์มึงไม่เข้าใจช,ช่างหัวมึงมึงฟังไปก่อนหุบป,ปากแนละ้วนั่งฟังก่อนเดี๋ยวกูอธิบายระหว่างทางให้ฟังใจเย็นๆน,นั่งฟัง ดูต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องพูดจริงๆว่าช่วงเริ่มอ่ะผมรู้สึกว่ามันเริ่มเร็วไปหน่อยมันทําให้ผมรู้สึกต่อไม่ติดมันเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ที่จาเป็นจะต้องเกิดขึ้นนะถ้าภูมิกับเขาเลือกเล่าแบบนี้พอมันสตาร์ทเลยเริ่มเรื่องมาผมได้เห็นเลยว่าไอผู้ชายเนี่ยรถฟัมแล้วก็ทุกคนเกลียดมันผมงงอะ่ะเกลียดมันทําไมมันก็ไม่ได้ดูเฮีย้ยขนาดนั้นเกลียดมันทำไมอะ่ะ เจ้าชู้อ่าโอเคเจ้าชู้อ่าหนังไทยผู้ชายเจ้าชู้โอ้โหกูกูเห็นประมาณสักหมื่นพันแสนล้านเจ้าชู้มันมันมัน,ม,นมันดูเร็วขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงรี้ยผู้ชายเจ้าชู้คือไม่ดีคือไม่ดีแต่ว่าเราเห็นในหนังมาตลอดนะนะเราก็รู้สึกว่าระดับความเกลียดชังของเขากับความเคีียของตัวละครตัวเนี้ยมันมันมันยังต่างกันมากอะ่ะไอความเกลียดชังอะ ที่มีในคนรอบข้างกับความเฮี้ยของผู้ชายคนนี้ที่เราเพิ่งเริ่มเรื่องอ่ะเรายังไม่เห็นอะไรอ่ะมันต่างกันเกินและระยะห่างตรงนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรทําให้มันเกิดระยะห่างตรงนั้นผมเลยรู้สึกว่าต่อไม่ติดเลยช่วงเริ่มต่อไม่ติดอีกอย่างหนึ่งคือคอมเมดี้นะครับจังหวะตลกต่างๆที่มันอยู่ใน ลองลีฟเลิฟอ่อะมันไม่ใช่ตลกในแบบที่จะดึงผมให้ติดเก้าอี้ได้อะ่ะในโรงผมดูมันมีคนที่ฮาการกเลยด้วยนะเออต้องบอกงี้นะมีคนที่ฮากากเลยด้วยแต่ผมอะ่ะรู้สึกว่าดูไปแล้วก็ผมไม่ได้ตลกอะ่ะแต่ผมแค่รู้สึกอ่ะยิ้มยิ้มม,มันแค่เหมือนเป็นบรรยากาศที่ทําให้ผมนึกถึงว่าโอ้ g t ทีเอชโคตรเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าช่วงเริ่มเรื่องจิตจืดไปหน่อยผมอะ่ะจะเครื่องติดกับลองลีฟเลิฟ ตอนที่เขาเริ่มทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคู่เนี้ยมันยังมีหวังเราจะเห็นตั้งแต่เริ่มเรื่องนะว่าพี่ชมพู่ตัวละครตัวเนี้ยเขาจะดูแบบปากอย่างใจอย่างอะ่ะดา่าแต่มึงก็ยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มเรื่องมันจะมีประโยคของตัวละครประโยคหนึ่งด้วยที่เขาพูดประมาณว่านี่กูเป็นชู้กับผัวกูปะ่ะนี่นี่กูกูกูทําถูกปะ อย่างนี้เรียกเป็นชู้ไหมเออตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่พอเขาเข้าไปเรื่อยๆเราก็ได้รู้สึกว่าเริ่มเชียร์ความสัมพันธ์คู่นี้ไปโดยไม่รู้ตัวโดยมีลูกที่บอบช้ำเหมือนกันตัวละครลูกก็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 ออกมาดูดีครับคือเขาก็เป็นตัวละครที่บอบช้ำเหมือนกันที่แบบกูกูไม่เชื่อมันดีเหรอที่พ่อแม่กูกลับมารักกันมันดีดีปะ่ะตัวละครนี้นะครับน้องเขาเล่นออกมาทําให้ผมรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งคือกูกลัวว่า ถ้าพวกเขากลับมารักอีกแล้วกูไปรักเขากูจะเจ็บอีกแน่เพราะสิ่งที่ผ่านมามันทําให้กูรู้สึกได้เลยว่าพวกมึงไม่น่าจะรักกันได้นานกูให้เดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีความไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์ของพ่อแม่ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเด็กที่คอยขัดขวางแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ทําไมดูแบบน่าสงสารผมรู้สึกสงสารเลยนะตอนเริ่มว่าแบบเฮีย yeah ทำไมทำไมต้องทำกับผู้ชายคนนี้อย่างนี้ผู้ชายคนนี้เชี่ยงนั้นแต่ว่านี่เขา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 ดีขึ้นแล้วนะเขาดีขึ้นแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมว่าพูดได้นะครับมันมันดูสปอยแต่มันสปอยตั้งแต่โปโมแล้วคือพี่ซันนี่เล่นเป็นสองบุคลิกเออมันมีจุดหนึ่งที่ทำให้ผมดูไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าอ้ยกูเข้าใจละตัวละครตัวเนี้ยที่ ผมดูไปสักพักแล้วผมเริ่มเอาใจช่วยแล้วผมเริ่มรักมันแล้วผมเริ่มเอาใจช่วยมันให้แบบมึงมึงง้อเมียมึงมึงง้อเมียมึงมึงง้อลูกมึงมันใกล้สําเร็จแล้วเพื่อนกูรู้ดีว่ามึงมึงปรับตัวแล้วที่เราคิดอย่างนั้นที่เราเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้เป็นพิเศษเพราะเราเห็นมันแค่ด้านเดียวคนที่เราเห็นด้านที่เราเห็นไม่ใช่ด้านที่แม่ลูกทั้งคู่ได้เจอมาตลอดชีวิตที่ผ่านมา ตลอดชีวิตคู่ที่ผ่านมามันคือด้านตรงข้ามที่คนดูอย่างพวกเราอะ่ะไม่เคยได้เจอและไม่เคยได้เห็นมึงเห็นมากสุดคือแฟกแบ็กไม่กี่นาทีแต่แม่ลูกคู่นี้มันต้องทุกต้องเจ็บนานเป็นปีเทียบกันไม่ได้มันเลยทำให้พอผมเริ่มเครื่องติดอะ่ะพอผมเริ่มเข้าใจมุมนี้ผมเริ่มแบบเก็ตแล้วอุย้ยสัต Yeah. เฮียกูเผลอเชียร์อะไรไปเนี่ยกูเผลอติดกับของเรื่องในมุมนี้ไปเองเหรอผมเครื่องติดเลยพอผมเครื่องติดปับ๊บคราวนี้และมึงเอ,อ้ยจบผมน้ำตาซึมเลยน้ำตาร่วงเลยตอนจบผมอยู่ท่าไหนน่ะเหรอ <c oughs> น้ำตาลูกผู้ชายแม่งซึมอะ่ะมึงนึกภาพดิเชียเศร้าโคต ในช่วงจังหวะนั้นน,นะครับก่อนที่ผมจะซับตาเนี่ครับช่วงจังหวะนั้นในโรงนะครับผมก็ใส่ออฟตสในยุคนี้ที่ v i ด u a เรียลิตี้หรือ VR ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปและทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่ใช้สายตากับแว่น VR าเนี่ยมันทำ้ายสายตาเรามากกว่าหลายเท่า <c oughs> เพื่อเป็นการรับมือกับการมาถึงของแว่น VR o f t ์อเขามีบริการตัดเลนสายตาสำหรับเครื่อง VR แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ทางออบตาเขามีนานแล้วแหละแต่เขากักไม่ใช่เองแต่อ่ะเห็นว่าทุกคนเริ่มสนใจ VR เยอะเขาก็อ่ะแชร์ออกมาแชร์สักหน่อยและที่ออบต Lab, s ไอเทสแลบเขาก็ยังมีบริการตรวจวัดสายตาสำหรับเครื่องเล่น VR ฟรีด้วยนะครับโปรโมชั่นจาก2,500บาทเหลือเพียง1,400บาทและยังสามารถใช้โค้ดเวอร์ v i e s ลดต่ออีก100บาทด้วยนะครับผมอีสัตว์ผมน้ำตาซึมอ่ะผมถึงบอกไงว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกเลย ไม่ใช่หนังที่ดีเลยมันเป็นหนังรักโกรแมนติกธรรมดารรมดาเรื่องหนึ่งที่ก็ไม่ได้ไฮคอนเซปอะไรขนาดนั้นมีเทคนิคเรื่องการถ่ายรูปแล้วย้อนเวลาได้นิดหน่อยเท่านั้นเองพอให้มันรู้สึกน่าตื่นเต้นและสดใหม่ในสถานการณ์ที่ทุกคนก็น่าจะเคยพบเจอเป็นหนังไทยในแบบที่เล่นท่าไม่ยากมากใกล้ตัวเรานิดนึงในจังหวะคุ้นเคยแต่จุดเด่นของลองลิฟเลิคือ ดราม่าที่จะค่อยๆพอกพูนและสะสมใครที่ยังไม่ได้ดูผมสปอยก็จริงแต่ว่ามันเป็นสปอยในแบบที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วแล้วคุณไปดูหนังต่อได้ผมเชื่อว่าคุณน่าจะคลิกและต่อติดก,กับหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากถ้าคุณเป็นแฟนหนังคอมเมดี้ดราม่าหรือหนังโรแมนติกดราม่าในแบบ GTH ที่เราเคยรักมันมาก่อน คุณชอบลองลิฟเลิฟได้ไม่ยากแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องเรื่องเนี่ยผมจะให้ว่าอยู่ในโพสิชันที่กลางค่อนไปทางดีผมเป็นคนที่ชอบชอบหนังที่มันมีคลายแม็กอ่ะเออหนังจบเรื่องมันต้องมีคลายแม็กบางอย่างทาที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าผมโหวงมากเลยนะตอนดูหนังเรื่องลองลิฟเลิฟจบจบอะผมโหวงมากเลยว่าแบบในความเป็นจริงก็ประมาณนี้เนะ มันไม่มีอะไรที่สวยงามอ่ะทุกอย่างมันมักจะเกิดในช่วงเวลาที่แบบไม่พร้อมกันเสมอเหมือนในคําโปรยของหนังเรื่องนี้คํหนึ่งที่ผมว่าม่งใช่เลยเนี่ยใช่เลยตัวละครพี่ชมพู่อ่ะครับจะพูดประโยคนี้ในเรื่องด้วยในความสัมพันธ์ของคนสองคนนะครับมันจะมีคนหนึ่งรักอีกคนหนึ่งมากกว่าเสมอนั่นเป็นเพราะว่าเขาลืมรักตัวเองใช่หนังเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องบทเรื่องเรื่อ่ะผมให้ว่ากลางค่อนไปทางดี เนี่ครับเรื่องการแสดงไม่ติดเลยอืมไม่ติดเลยส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดิวชันอันนี้ผมให้ว่าผมผมเฉยๆนะครับขออนุญาตพูดกันตามตรงก็คือเฉยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการตัดหนังเพื่อซับพอร์ตแมสเสจที่พูงก,กับกําลังเล่ามันไม่ใช่เป็นหนังที่มีซีนขายที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าโอ้โหอัน,นอันนี้กูชอบจังหวัดัดอันนี้มากเลยคือไม่มีนะครับมันแค่ลื่นไหลและสมูทไปกับการเล่าเรื่องของพูงก,กับที่เขาอยากจะเล่าเพราะฉะนั้นผม จะให้นิยามการตัดต่อประมาณนี้ว่าตัดตามสเปคแล้วก็ได้ตามสเปคเท่านั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหนังเรื่องลองลิฟเลิฟนะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่7.5คะแนนครับลองไปดูนะครับลองไปดูถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่าสปอยคลิปนี้แต่ผมไม่อยากจะพูดเยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบโอ้ยไอสัตว์น,นันน้นนมันจะมีหนังไทยที่แบบเราพูดได้เต็มๆต็มอะว่าแบบเฮ้ยเฮียน่าดู นะครับผมพูดกันตามตรงว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีหรอกที่แบบเฮีย้ยกูไปดูหนังไทยแล้วแม่งเฮีย้ยแล้วแม่งก็มาดา่ามาชวนทุกคนด่าหนังไทยผมไม่ได้รู้สึกดีนะผมแค่พูดตรงตรงเป้าหมายของผมคือพูดตรงตรงผมเลยรู้สึกว่าเฮีย้ยอยากให้ทุกคนไปดูเพราะนานๆมันจะมีหนังไทยที่เออเข้าท่าผมไม่ใช่คําว่าดีแล้วกัน เข้าท่าใครรู้สึกอย่างไรนะครับกับลองลิฟเลิมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับบอกก่อนว่าคอมเมนต์สปอยนะสุดท้ายก็อย่าลืมโค้ด w ว r ร์มูฟี่จะใช้กันเยอะๆนะครับผมอันนี้อันนี้นี้เหมือนเป็นการเชิญชวนนะครับว่าให้ไปใช้โค้ดเว r ร์มูฟี่กันเยอะๆลดร้อยหนึ่ง นะครับผมเขาจะได้รู้ว่าชาวนอนนังเนี่ยโอ้โหเป็นซัพพอร์ตกันเต็มที่สุดท้ายนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ